ทีนี้ไปที่ชัยนาทกันหน่อยครับไปดูการลอยกระทงในโบสถ์ซึ่งก็บอกว่าเป็นหนึ่งเดียวเหมือนกันอันนี้พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสเพราะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ตุลาคมเนี่ยน้ำมันท่วมไงแล้วนี่เป็นผลจากน้ำท่วมหรอถูกต้องนะครับคือทางวัดอันนี้คือวัดดักขนนอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทร่วมมือร่วมใจกันทั้งชาวบ้านแล้วก็ทางวัดนะครับฟื้นฟูงานลอยกระทงรอบพระอุโบสถของวัดซึ่งห่างหายไป30ปีแล้วนะครับชาวบ้านเขาก็ทำกระทงใบตองเอาดอกดาวเรืองที่ปลูกไว้ถวายในหลวงรัชกาลที่9มาประดับตกแต่งแล้วก็เอาไปขายแล้วรายได้ทั้งหมดก็เอามาบำรุงวัดนะครับจากวิกฤตเป็นโอกาสก็เป็นเพราะว่าพอเดือนตุลาที่ผ่านมาเนี่ยค่ะน้ำเนี่ยท่วมสูงในบริเวณวัดชาวบ้านเขาก็เลยก่ออิฐบล็อกรอบๆข้างๆพระอุโบสถเอาไว้ไม่อยากจะให้น้ำเนี่ยเข้าไปท่วมในพระอุโบสถค่ะแต่พอน้ำท่วมลดลงแล้วเจ้าอาวาสและคณะกรรมการก็เลยบอกว่าเอาไหนๆฟื้นฟูหน่อยนะคะการจัดงานลอยกระทงเพราะว่าห่างหายไปนาน30ปีทีนี้ก็เลยนำน้ำเนี่ยแหละค่ะใส่เข้าไปนะคะใส่เข้าไปรอบพระอุโบสถนะคะแล้วก็ให้ประชาชนเนี่ยนำกระทงนั่นแหละค่ะมาลอยกันแบบนี้เลยนะคะแล้วหลังจากลอยเสร็จเนี่ยก็จะง่ายต่อการเก็บนั่นเองนะคะอยู่ในพื้นที่ที่จำกัดใช่นะคะแต่ละที่ก็จะมีเสน่ห์ของตัวเองแต่ละที่ก็จะมีวิธีการที่ทำให้ประเพณีที่อยู่คู่กับคนไทยมานานเนี่ยมีเสน่ห์แล้วก็มีความแปลกแตกต่างกันออกไปนะครับแต่ที่สังเกตนะคือประชาชนส่วนใหญ่นะให้ความร่วมมือนะคะโดยเฉพาะการใช้กระทงที่มาจากวัสดุธรรมชาติกาบกล้วยบ้างละอะไรต่างๆบ้างละนะครับโฟมก็น้อยลงแล้วก็1ครอบครัวบางทีก็แค่1กระทงพอนะครับ